ก่อนสิปูกาเสียหญ้าออกก่อนเนาะพี่น้องละกันแม่มันอันนั้นพี่ที่แล้วเฮาปลูกก็พอได้กินเนาะพี่น้องมาเริ่มปลูกกันเลยสบายดีพี่น้องมื้อสุขูทุกคนเนาะมื้อนี้ก็บรรยากาศตอนเช้าๆเนาะอยู่สวนหลังบ้านแม่น้องมิ้วกับพ่อน้องมิ้วก็เข้าสวนแต่เช้าเนาะเพราะว่ามื้อนี้คือฝนตกเนาะพี่น้องก็อันสิเสียหญ้าเนาะเตรียมปลูกหมักถั่วเนาะตอนนี้พ่อน้องนิ้วก็เสียไปได้หลายเติบเลยเนาะเนี่ยหมักถั่วที่เฮาสิปลูกก็คือหมักถั่วฟักยาวเนาะพี่น้องที่ว่าเห็นเป็นแนวนี้ก็คือแบบว่าอันฝนตกเนาะป้าตากป้าตากฝนหมู่บ้านเนาะพี่น้องสิเกิดก็เริ่มออกมาแล้วเนาะนี่เนาะหมักถั่วฟักยาวเนาะก่อนสิปลูกก็เสียหญ้าออกก่อนเนาะพี่น้องแล้วก็จะคอยขุดคั่นคู่เนาะตอนนี้พ่อน้องนิ้วก็เริ่มเสียออกเนาะว่าเฮากะปะมาดนหลายเติบเนาะหลายเดือนเลยบ่ได้เข้าสวนตอนนี้ก็เริ่มมาบุกเบิกใหม่หลังจากที่ว่าวางจากการดำหายดำหน้าแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะฝนตกดุเนาะพี่น้องหญ้าขึ้นเต็มเลยถ้าบ่เสียนี่ก็คือเวลาเฮาปลูกไปก็มันสิมางำหมักถั่วหมักอันนี้เฮาเนาะเต็มอยู่เนาะตอนนี้ก็พืชผักต่างๆนานาเฮาเนาะบ่ว่าสิเป็นต้นกล้วยต้นอ้อยเป็นหัวซี่ไข่เป็นหัวขาเนาะพี่น้องเริ่มแตกเนาะแตกก็ออกมาลายเลยเนาะนี่หัวขาก็ได้ป่งมาลายเลยได้นี่นะปกติแล้วเนาะตัวปลูกใหม่เนาะเริ่มมีแนงออกมาแน่เลยได้พี่น้องมีแนงออกมาแน่แล้วนี่อันนี้ก็เป็นคีมีนเนาะคีมีนโอ้เบียอันนี้มังนัดมาฟังอยู่นี่เปิ้นมังนัดอยู่สวนนั่นสวนกล้วยต้นนั้นก็ได้กินเลยได้เนาะพี่น้องโอ้ตัวหนังงามเลยเนี่ยมีเต็มเนาะนี่หัวชีไข่ก็เป็นผุ่มดกเลยเนาะต้นกล้วยเขาก็ทอดยอดเลยหนาวเนาะตัวนี้นี่คือใบเย็นเย็นที่ว่ามีบ่งแล้วจังลำใหญ่ใหญ่เนาะที่ว่ามีบ่งจะคือว่าใบเย็นเย็นจนบ่งมาจังใบมันจังเหี้ยนมันต้องมีหรือว่าตะกะแตนบ่น่าจะเป็นปุกนะพี่น้องโอ้ใบเหียนหมดเลยมันมักซิดาต้นเนมน่าจะเป็นปีกว่าแล้วเนาะเริ่มดอกเริ่มไปหมากเลยเด้พี่น้องแต่เป็นหมากซิดาธรรมดาเนาะบ่แม่นอันมักซิดาแนวพันธุ์ใหญ่เนาะกระต้นมังม่วงที่เฮากินไว้ทิ่มออกมาไว้นี่เนาะพี่น้องเวลาเป็นอันนี้ก็สิกลเอาไปปลูกอยู่เนาะเนาะบางนิ้วก็เอาไปปลูกน้ำแหน่และบางส่วนแล้วก็ยังเหลืออยู่เนาะนี่ต้นหมักเขียบก็มีเนาะต้นหมักหน่อยนานี่เนาะถ้าว่าเฮาไปกานยากเนาะพี่น้องบ่ค่อยเกิดเนาะถ้าเฮาทิ่มไว้แบบนี้สิเกิดไวกว่าออกมาโค้งเฮาก็เนาะเสียไปแล้วเมื่อก่อนนี่เสียหญ้าไปแล้วพอน้องนิ้วแข็งแดดเสียหญ้าน้องนิ้วยังหัวควันอยู่คือจะเห็ดยามใดก็เห็ดเนาะพี่น้อง แดดก็เห็ดเนาะนี่เริ่มเป็นดอกเป็นหมากแล้วเนาะดอกหลายเถือแต่ว่าคือว่าหล่นเนาะพี่น้องมาคุ้งเตี่ยนะเพื่อนว่ามากตั้งแต่เงาจนหอดป้ายเนาะก็ลองเอามาปลูกเมืองไร่ต้นอยู่แต่ว่าเหลืออยู่ประมาณ4-5ต้นเนาะแต่ว่าต้นช่องต้นนี้จะงามสู้ต้นอื่นกับบ่งามปานใดตอนนี้ก็เริ่มเป็นดอกแล้วกับหัวสิได้กินหมากบ่ทันสูงเนาะพี่น้องนี่เพียงข้อแม่น้องนิ่วนี่เนาะถ้าว่าเป็นหมากก็สิเอากินง่ายอยู่เด้เนี่ยThank you.
ังจากที่ว่าบริเวณที่เฮาสิปลูกเนาะพี่น้องคือเสียอ่อนบริเวณที่เฮาสิปลูกหักถั่วนี่ก่อนเนาะแล้วเป็นที่เยี่ยมเหาะแล้วเนาะเสียหญ้าออกหมดแล้วแล้วกับผลนิ้วก็เริ่มคุดขั้นคู่เนาะนี่คั่นคู่ที่เฮาสิปลูกนี่ก็ใส่อยู่ประมาณ 2-3 คู่เนาะลองปลูกเบิ่งก่อนถ้าว่ายังบ่เบิดก็เฮาก็สิคุดคู่เพิ่มอีกเนาะถั่วแบบนี้ก็คือต้องใส่ขางเนาะพี่น้องก็เลยว่าได้ค่ะคุดขั้นคู่เนาะบ่แม่นมักถั่วตังเนาะเป็นมักถั่วเขื่อเนาะเวลาแบบว่าแตกแหนงออกมาเนาะกะประมาณขื่อนึงก็สิได้ใส่ขางเนาะพี่น้องก็เลยว่าได้คูดเป็นคู่แบบนี้เนาะคูดเป็นคู่ละกะปลูกเนาะปลูกกะเวลาผ่านไปประมาณหอดบ่หอดถิดจำน้อยเนาะบ่หอดถิดเนาะเพราะว่าต้นถั่วเฮาขึ้นมาเฮาก็เอาขางมาใส่เนาะให้เครือของถั่วเลือไปตามขางเฮาเนาะพี่ที่แล้วเฮาปลูกก็พอได้กินเนาะพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ปลูกหมักถั่วซะนี่นี่เนาะเป็นปลูกหมักถั่วอันเป็นหมักถั่วตักเนาะหมักถั่วที่บ่ต้องใส่ขางเนาะแต่ว่าเฮาก็พูดเป็นคุ้มเลยเนาะคือพี่น้องน่าจะเคยเห็นตอนที่แม่น้องนิ้วก็ให้เคยถ่ายให้เบิ่งเนาะดูคลิปไอทิพย์เนาะมนหัวเนาะพี่น้องปู่พอน้องนิ้วไปหลายเนาะเต็มอยู่เนาะนี่แม่งนิ้วมาแต่ถ่ายแนมไปผัดเทนอยู่เนาะดื้อๆกินอิ่มอยู่ตัวพญุดเนาะเดี๋ยวมาต่อเนาะพี่ที่แล้วหัดปลูกคันปลูกประมาณทงหนึ่งเนาะเป็นต้นน้ำบริสุทธิ์แบบเป็นปองแบบนี้เนาะเป็นซองเนาะมาปลูกอะรู้สึกว่าออกดีเนาะออกถูกเม็ดเลยเนาะพี่น้องแบบว่าปลูกสีไนต่อคุ้มก็ออกเป็นสีเลยเนาะแบบอันละกาเป็นด้นเนาะหลังจากที่ว่าเฮาปลูกไปประมาณ3เดือน2เดือนเนาะแล้วก็เป็นหมากเลยค่ะเก็บขึ้นไปอีกประมาณ2เดือนบ่ได้พี่น้องบ่ได้เมิดง่ายๆเนาะแบบค่ะพอได้แก่เนาะเวลาตอนเช้าเฮาตื่นมาบ่ต้องไปตลาดไปหยังเนาะก็เก็บตัวในสวนเฮากินเนาะพี่น้องมันเกิดหลายเนาะก็ยายพี่ยายน้องนําเนาะหลายคนมากอ่ะเก็บไปตําไปหยังเนาะบ่ตอนนั้นก็มีหมากเลยเนาะหยังหลายอย่างเนาะพี่น้องครบเครื่องเลยเนาะเข้ามาในหม่องเดียวมีทั้งแบบว่าเครื่องตํามีทั้งหมักถั่วเนาะกินก็เลยสิมาปลูกไว้เนาะพี่น้องเอาไว้พอดีได้กินน้ำไก่เคี่ยวเขาจังหน่อยเนาะครอบครัวเฮาก็ได้ลองเบิ่งเนาะเพราะว่าบ่ทันเคยปลูกแค่เถื่อนนี่เนาะแต่ก็ปลูกอยู่สวนหญ้าไปแน่เลยเนาะบางส่วนมีที่ปลูกอยู่สวนหญ้าก็มีมะเขือมีในผักมีมะถั่วมีซาลี่เนาะพี่น้องก็มีหลายอย่างเนาะเหลือปองหนึ่งเนาะก็เอามาไว้ปลูกสวนหลังบ้านเนาะมันไก่จังสิเก็บกินง่ายพี่น้องมาเริ่มปลูกก็เลยเนาะพี่น้องปลูกแบบนี้เลยแล้วปกติแบบว่าถ้าว่าเป็นต้นดินแห้งก็คือต้องพดน้ำก่อนเนาะเพราะว่าอันนี้ดินเฮาสูงอยู่เนาะพี่น้องก่อนตัวนี้ก็ฝนตกเนาะก็พดน้ำก็ได้เนาะเฮาดูแลบ่พดน้ำล้างก็ได้ในตัวปลูกลงไปเลยเนาะใส่ยังก็บ่ทอดใส่มือเนาะพี่น้องมือนี่แหละซอยไว้สุดเห็นถึงสูตรหรือบ่เนาะพี่น้องถ้าว่าตามหลักการแผนเฮาก็ว่าบาทเฮาเคยปลูกไปนี่เนาะก็เกิดดีอยู่ทนดีไหมเนาะบ่ได้พังเลิกเนาะพี่น้องว่าอย่างนานเกิดเนาะนี่ความสุขเนาะเอาปลูกไว้มีไว้ในสวนเนาะพี่น้องยามบ่มีของกินมากอ่ะเขาสวนกับพ่อได้กินเนาะนี่เปิดดูพักไว้สบายไปอีกอย่างนึงช่วงหนึ่งก็คือหยุดอันมาหยุดปลูกไปเนาะเพราะว่าหนาเนาะพี่น้องคือดันหัวเนาะแล้วมีหนาพืชเนาะแล้วก็น้ำน้องกับบัวลายเนาะพอดีได้จุ่มกับใต้เนาะตอนนั้นก็เลยว่าบ่ได้ปลูกตอนฝ่าเห็ดเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้น้องนิ้วรับเนาะน้องนิ้วกำลังรับอยู่เนาะอยู่เพื่อนๆน้องนิ้วกับพระไว้อยู่ผู้เดียวเนาะก็เป็นห่วงเนาะยันเพิ่นหลักคืนพอเดี๋ยวนี้เริ่มคลานแล้วเนาะพี่น้องก็ยันหลักไปทางอื่นเนาะเฮ็ดเบียกไปนําก็ฟังเสียงลูกไผไปนําเนาะบ่มีผู้เอ้าเนาะนี่ยายเพิ่นก็ไปตลาดแหละถ้าอากาศบ่ร้อนหลายก็เอาไปนําได้อยู่ตลาดถ้าว่าอากาศร้อนก็เอาไปขายที่ตลาดเก็บเนาะยันบ่สบายThank you.
ตอนนี้แม่น้องนิ้วกะปลูกไปได้แล้วคู่หนึ่งเนาะนี่แล้วเป็นเทียมหอยเนาะคู่นี้กะต่อสิต่อคู่ที่สองเนาะแต่ว่ามาสังเกตเบื้องในถั่วเฮานี่ก็คือยังบ่ทันได้เคิงซะเนาะน่าจะเฮ็ด3คู่พุ่นเนาะหลายเนาะแบบกระป๋องนี่เนาะตอนที่แม่น้องนิ้วปลูกตัวเป็น2เนาะจะบ่ได้หลายปานนี้เนาะ2คู่กะมืดเลยเนาะแต่ว่า2คู่3คู่เดียวตัวนี้3นี่นะบ่มืดเลยตัวนี้จะหลายกว่าเนาะนี่เนาะกามันก็ลึกมันเลยเนาะกะบ่เห็นซั่นปริมาณมันเท่าใดเนาะตอนนี้น่ายหน่อยกะตื่นมาแล้วเนาะนี่น้ำตาพาเบาอีเนาะตื่นมาบ่เห็นไผน้องนิ้วเนาะอายุครบ6เดือนกับเดี๋ยวนี้วันที่ยังที่6บ่6เดือนกับ4มื้อเนาะพี่น้องตื่นมาเข้าสวนน้ำพอน้ำแม่เนาะโตปวนเนาะปุ๊กพ่อปุ๊กแม่เนาะแต่ๆดึกๆเนาะพี่น้องกะได้ตื่นดึกลูกสาวกะดีเป็นนึงเนาะตื่นดึกกะได้เวียกหลายเนาะปลูกกันได้หลังจากที่ว่านอนไป 3-40 นาทีนะพี่น้องกะตื่นมาเลยเนาะแม่กะกำลังปลูกถั่วได้แต่จะคู่เดียวทั้งนิ้วตื่นด้วยกะได้ไปเอามาเขาสวนนำเนาะนาทีในการปลูกกะสิตกไปเป็นของพ่อน้องนิ้วนะพี่น้องวันนี้ก่อนน้องนิ้วตื่นเลยน้องนิ้วก็ต้องได้เอาลูกดีแต่ว่ามันโบแดดเนาะอากาศดีมื้อนี้ฝนตกกะเอาเขาสวนนำได้อยู่ต้นกล้วยเฮาก็ได้รู้สึกว่าสิใหญ่ไว้กว่าตัวอยู่สวนหญ้าอีกเนาะพี่น้องมาปลูกแป๊บเดียวนี่เนาะสิซ้ํากันกับอยู่สวนหญ้าเลยปลูกน้ําลังบักดนๆเนาะสิหญ้าเป็นปีเลยตัวหญ้าเป็นปีแต่ว่าเป็นหย่อนดินบ่ค่อยงามบ่รู้ว่าจังได๋เนาะจังว่านี่เนาะพอน้องนิ้วแป้งคู่ก่อนเนาะแม่น้องนิ้วทั้งแป้งทั้งปลูกไปหอมแม่น้องนิ้วใจหอนน้องนิ้วค่อยๆแป้งไปละกะจะค่อยปลูกน้ําลังเนาะพี่น้องเวลาเฮ็ดเวียกเนาะพี่น้องก็คือแม่น้องนิ้วก็พ่อน้องนิ้วก็สิยงหยากเนาะเพราะว่ามีลูกหน่อยก็ต้องได้แบ่งเวลาหยาดเวลาไปเฮ็ดเนาะบางเทื่อกะคนนึงเฮ็ดกะคนนึงต้องเอาลูกละกะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาหลายอย่างเนาะหมูมากาไก่เป็ดเนาะทั้งงัวแน่กับปันนี่หลายอย่างเนาะตื่นเช้ามากกว่าสิได้กินข้าวคือตอนนี้ก็สิ 8:00 นเนาะก็ยังบ่ทันได้กินข้าวเช้าอีเฮ็ดเวียกก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่ายามมื้อเช้าเฮาเฮ็ดเวียกได้หลายถ้าว่ามันซัวไปมันแดดหอนก็สิเฮ็ดบ่ได้คันบ่ดุบ่มันแน่กะยันบ่กุมอยู่บ่กุมกินเนาะเพราะว่าต่อไปกะครอบครัวเฮากะสิใหญ่ขึ้นเนาะลูกกะสิใหญ่ขึ้นแล้วกะก็สิมีภาระมีค่าใช้จ่ายหลายเนาะก็ต้องเริ่มสร้างไว้ตั้งแต่เนิ่นๆคือตอนนี้เนาะพี่น้องเพราะว่าญาติถ้าว่าเฮาบ่เฮ็ดบ่ยังมีแต่ซื้อกินก็บ่ไหวเนาะเริ่มเนาะพอนิ้วกะเริ่มสิปลูกแล้วตอนนี้ผ่านไปแล้ว3คู่ในถั่วเฮาก็ยังลายอยู่เนาะพี่น้องยังลายบ่เบิ่งเฮามันเบิ่งคู่ใดคู่นึงเนาะซําสิกินเนาะถ้าว่าเกิดมื้อนี้ถามมาเบิ่งกันเนาะว่าระหว่างของพ่อน้องนิ้วปลูกกับแม่น้องนิ้วปลูกของไผสิงามเนาะพี่น้องเพิ่นว่าเซ็งกะโหลดเพิ่นว่าเซ็งกะโหลดนะไปสิงามกว่ากันคุดคู่เพิ่มอีกเนาะพี่น้องเพราะว่าในตัวเขายังบ่เบิดเนาะ
โปกันมืดฟองคนแล้วเนาะลองเลยเนาะพี่น้องปูงน้ำพ่นก็คือสิบกบเปลือยดอกเนาะผมเห็นแล้วพี่น้องแบบใหม่เลยตอนนี้ก็ปลูกแล้วเป็นทีเหี่ยมหอยเลยเนาะพี่น้องก็สิได้ออกจากสวนไปหาศอกแนวกินก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้เนาะพี่น้องพบกันใหม่คลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย